เอาละครับมาดูเรื่องราวของข่าวชาวบ้านกันบ้างครับบอกตรงว่าหน้าปวดหัวจริงๆกับช่างนะฮะช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับได้เผยแพร่คลิปหนึ่งครับว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้กับคุณป้าท่านหนึ่งนะคุณป้าท่านหนึ่งนั้นได้นำรถมาซ่อมไฟหน้านะแต่พอมารับรถแล้วคุณป้าบอกว่าเอ้าทำไมไม่ซ่อมได้สตาร์ทเนี่ยทำไมไม่ซ่อมไอ้ที่สตาร์ทมาสตาร์ทไม่ติดแล้วจะขับกลับยังไงคุณป้าก็ต่อว่าต่อขานอย่างสนั่นหวั่นไหวช่างก็พยายามที่จะอธิบายฟังแต่คุณป้านั้นไม่ฟังครับสิ่งนี้มันจะฮาหรือมันจะน่าสงสารหรือใครโง่หรือยังไงไปชมดีกว่ามั้งถามอีกครั้งหนึ่งคือเอามาซ่อมก็คือบ่เฮ็ดให้มันแล้วสะดวกคือบ่เฮ็ดให้มันแล้วว่ากันสตาร์ทติดก็คือบ่เฮ็ดให้มันติดนํากันไปโลดโมเมนต์พี่สาวด้วยผมถามจริงๆตอนที่พี่สาวมาน่ะสตาร์ทมือได้ไหมมันก็สตาร์ทบ่ได้ดอกก็คือบ่เปลี่ยนให้ก็คือบ่เฮ็ดให้เรียบร้อยสิได้ความหมายนี่น่ะเดี๋ยวผมตั้งสติใหม่ก่อนเด้อพี่สาวนี่ไม่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวผมขอตั้งสติใหม่ก่อนคือเดิมนี่คือรถพี่เป็นอะไรมารถเราเป็นไฟตาใช่ไหมไฟตาโบแจ้งเออไฟตาโบแจ้งเนาะบัดนี้ผมก็เลยแก้ไขเรื่องไฟให้พี่แล้วเป็นบอตอนนี้ออกบอไฟตามันก็ออกแล้วบัดนี้คือบัดนี้มันเป็นยังบัดนี้มันเป็นที่สตาร์ทมือบอเอาพี่ไม่บอกผมจะซ่อมได้อย่างไรครับคือมันคนละส่วนนะมันคนละส่วนนะพี่สาวมาให้ผมทำไฟตาพี่สาวบอกว่าดูไฟให้หน่อยทำไมไฟไม่ออกบัดนี้คือเอาตัวนอนที่เฮ็ดจังไดจะมันห่างกันคือบ่เปลี่ยนรถสิได้ต้องไม่คือมันคนละส่วนต้องอธิบายก่อนก็คือบ่แม่นว่าเฮาสิเป็นไฟตาปึ๊บแล้วสิเฮ็ดให้สตาร์ทมือมันก็ต้องติดเหมือนกันเด้อไปเอาให้มาซ่อมแม่ไฟตาขาดอันนี้มันเสียตัวนี้มันบ่มันห่างก็ต้องซ่อมตัวสร้างแม่โอ้ยมันเนิ่นรายการเจ้าก็คิดเอาตัวบ่เจ้าเป็นสร้างไม่ใช่คือผมถามนะตอนนี้น่ะคือไดพี่น่ะมันเสียพี่จะให้ผมเปลี่ยนไหมเอานี่เปลี่ยนบ่ไดนี่มันเปลี่ยนไดตัวนี้มันบ่ไม่ใช่ไดสตาร์ทอันนี้คือรถพี่สตาร์ทไม่ได้เกิดจากไดพี่จะเปลี่ยนไหมตอนนี้เอาผมสิเปลี่ยนให้เอาเปลี่ยนบ่จักบาทไดมันบ่ถ้าเปลี่ยนอันจะสวิตช์สตาร์ทไม่ใช่สวิตช์มือเขาเรียกว่าไดสตาร์ทที่มันเสียตอนแรกผมถามพี่ว่าตอนที่มาน่ะพี่สตาร์ทมือได้ไหมพี่บอกว่าสตาร์ทมือได้ได้สตาร์ทมือดอกสตาร์ทยินมาเพราะว่าไฟมันแม่นระบบคือเมื่อกี้นี่น่ะเพิ่นบอกว่าสตาร์ทมือได้แม่นบ่เพิ่นว่าได้เมื่อกี้นี่ลูกน้องผมก็เลยว่าเดี๋ยวเปิดมังกรอันนี้มันจะสตาร์ทได้อยู่แล้วเห็นมั้ยปกติน่ะมันห่างมันก็เลยห่างมานำกันนี่ล่ะไม่บัดนี้พี่ก็เลยบอกผมว่าทำไมช่างไม่ซ่อมให้หมดเลยก็เลยว่ามาทำไฟซิให้ผมไปเฮ็ดสตาร์ทมือได้ยังไงมันคนละส่วนถ้าสมมุติว่าผมเปลี่ยนพี่บอกว่าทำเดี๋ยวมาเฮ็ดใหม่ก็ซั่นบ่ยากกันเฮ็ดกันที่เฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่เฮ็ดจนละโอ้ผมละงงเว้ยก็งงคือกันครับปกติเขาไปสร้างร้านอื่นมันก็ซ่อมเพิ่นก็คิดเอาค่านี้ค่านี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวคือลูกค้ามาทำไฟตาจะให้ผมไปทำใดถ้าเกิดว่าบางคนก็คือไม่จ่ายเขาที่ว่าเอ้ากูบ่ได้สร้างมือได้น่ะโอ้ยว้าวซื่อๆละว่าบ่จ่ายบ่แม่นคือรับข่อยเด้อข่อยบ่มีว่าค่าแน่บ่ถึงว่าข่อยเว้าหยอกซื่อครับบ่แม่นคือรถพี่น่ะมาที่แรกน่ะมาให้ผมเฮ็ดไฟตาบัดนี้สิไม่สตาร์ทมือบ่ออกสิให้ไปซ่อมอีกบัดนี้ถ้าผมซ่อมปึ๊บบัดนี้สมมุติเปลี่ยนใดไฟมันบ่ไปนํากันบัดนี้ไม่คนละส่วนกันครับพี่สาวคนละส่วนกันเลยไฟตาก็ส่วนไฟตาสมมุติว่าสิให้ผมเฮ็ดซ่อมไฟตาปึ๊บสิไม่เฮ็ดสตาร์ทมือได้นี่มันคนละส่วนกันสตาร์ทมือเฮ็ดเดี๋ยวไปคิดค่าแรงคือเก่าแม่ไม่ได้คิดค่าแรงคือมันต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวครับมันต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเดียวไดมันตายตัวนี้น่ะพี่สาวสิเปลี่ยนก็ได้คันพี่สาวอยากเปลี่ยนน่ะตัวนี้น่ะหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากช่างท่านนี้ครับผมนะฮะขอบคุณมากๆครับหน้าปวดหัวแทนช่างนะต้องบอกว่าหน้าปวดหัวแทนช่างเป็นอย่างมากครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะแต่จริงแล้วความผิดอยู่ที่ใครสังคมก็เข้าไปแชร์กันสนับสนุนไว้แล้วก็แสดงความคิดความเห็นนะว่าเจอมนุษย์ป้าก็ใจเย็นๆควรที่จะฟังนะฮะคุณป้าให้เขามาซ่อมไฟเขาก็ซ่อมแค่ไฟนะฮะจะให้เขาซ่อมในจุดที่เสียหายทุกอย่างอะไรมันเสียในรถคุณป้าต้องแจ้งเขานะคุณป้าต้องแจ้งเขาครับไม่ใช่คุณป้ามาโวยวายนี่แหละครับคือมนุษย์ป้าแต่ความผิดของช่างมีไหมตรงนี้ช่างนะครับก็ควรที่จะโทรไปหาเขานะว่าคุณป้าครับตอนนี้ไฟซ่อมเสร็จแล้วป้าป้าไอ้ปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดนะป้าแล้วป้าจะซ่อมเลยไหมล่ะนะจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นแบบนี้นะฮะป้าจะซ่อมเลยไหมถ้าป้าจะซ่อมเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะค่าซ่อมมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แจ้งคุณป้าไปนะทุกอย่างก็จบครับนะแต่คุณป้าไม่ฟังอะไรเลยแหละนะคุณป้ามาถึงใส่ป้า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 แดดมันคงจะร้อนน่ะนะฮะ
แดดมันก็จะร้อนเพราะแดดประเทศไทยตอนนี้ร้อนเหลือเกินแดดประเทศไทยมันร้อนเราก็ต้องเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่ามันน่าปวดหัวไงมันน่าปวดหัวไม่ใช่ศูนย์ป่ะถ้าไปศูนย์เนี่ยบอกตรงว่าศูนย์แม่งเปลี่ยนทุกอย่างอะไรพังแม่งเปลี่ยนทุกอย่างแหละแต่ศูนย์มันก็ต้องถามก่อนคุณจะเปลี่ยนไหมนะฮะผมบอกตรงว่าผมขับรถเข้าศูนย์เนี่ยผมบอกตรงว่าศูนย์หลายศูนย์ก็ช่างที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายไอ้ช่างไม่มีคุณภาพก็เยอะนะครับผมเจอกับปัญหากับตัวนะผมเอาเอเวอเรสต์ผมเนี่ยไปเข้าศูนย์เนี่ยผมบอกตรงว่าปวดหัวมากช่างเออะไรเปลี่ยนอย่างเดียวครับช่างศูนย์เปลี่ยนอย่างเดียวอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้มึงเป็นช่างศูนย์ได้ยังไงเครื่องเสียงผมไม่ติดนะฮะฟอร์ดเอเวอเรสต์เครื่องเสียงผมไม่ติดนะครับช่างศูนย์แจ้งว่าเปลี่ยน 20,000 2,000 บาทเปลี่ยนครับผมก็สั่งมาสั่งมาแล้วถึงเวลาไปใส่ศูนย์บอกว่าใส่ไม่ได้ศูนย์ใส่ไม่ได้ครับบอกว่าเครื่องเสียงรถมีการดัดแปลงมาโอเคใส่ไม่ได้ศูนย์คืนเงินนะฮะความผิดของช่างไหมครับความผิดของช่างไหมครับช่างศูนย์ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับผมบอกให้คนดีทำงานดีก็ยกย่องไปแต่ของผมเจออย่างนี้ครับสุดท้ายแล้วผมเอาเครื่องเสียงเก่าของผมเนี่ยนะฮะเอเวอเรสต์เนี่ยราคา 22,000 เนี่ยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับไปร้านเครื่องเสียงครับร้านเครื่องเสียงเช็คว่า power พัง power พังนะไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงเลยคุณเห็นไหมครับว่าช่างศูนย์ก็ไม่ได้นั่นเสมอไปอะไรเอะอะแม่งจะเปลี่ยนอย่างเดียวเอาละผมก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะฮะเอาละครับผมนะขอบคุณมากที่รับชมเพจบันไดบันขาวรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ